ความจริงมันมีประเด็นอยากจะให้เขาช่วยอธิบายอยู่สามประเด็น ประเด็นแรกคือก่อนที่เขาค่อยโยมเจมิสเตอร์เจเนี่ยค่อยๆฝึกฝนไปนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจากชั่วโมงหนึ่งก็เพิ่มเป็นจนถึง99นาทีจนถึง3ชั่วโมงจนถึง6ชั่วโมงจนถึง13ชั่วโมงมีอะไรที่เป็นเครื่องรอจิตใช่อะไรเป็นเครื่องรอนะแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องเอาตามอย่างเขานะเครื่องรอเพราะว่าเขาก็ผิดพลาดมาเยอะมากตลอดเวลา50ปีจนมาหาเครื่องรอของใจให้แก่ตัวเองได้ตลอดเวลา50ปีที่เขาเล่ามานั้นคือผิดมาตลอดแต่ตอนที่เขาอาจารย์เขาให้นั่งสมาธิอาจารย์ก็ไม่ได้สอนว่านั่งยังไงอะไรนะเขาก็ทำเองเลยในนามสมาธิให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นเขาก็ทำเองแต่เขาก็อาจารย์เขาก็มาอยู่ด้วยแล้วเขาก็ใช่อะไรเป็นเครื่องรอแต่ทุกคนเนี่ยเครื่องรอจิตต้องเหมาะสมกับจริตนิสัยตัวเองที่ถ้ามันถูกจริตนิสัยแล้วความฟุ้งซ่านจะหายไปนั้นนี่แค่เป็นตัวอย่างใกล้ไลน์ของเขาว่าเขาใช้อะไรเป็นเครื่องรอดังนั้นพ่ออาจารย์ก็ไม่ได้แนะนำเขาก็จากที่เขาก็ปฏิบัติโดยอาศัยสถานที่ที่สงบวิเวกที่ตั้ง 2,000 ไร่ในที่วัดป่านี่กรณีนี้หนึ่งเป็นแค่ตัวอย่างนะไม่ได้พูดแต่เอาตามอย่างเพราะว่าเครื่องรอดเนี่ยต้องถูกจริตนิสัยตัวเองในกรรมฐานมีทั้ง40อย่างกรณีนั้นยังก็ยังไม่สำคัญเท่ากับกรณีข้อ2ข้อ3นี่ที่จะถามให้อธิบายคือเราบอกว่าแยกในขณะที่เขานั่งสมาธิต่อเนื่องยาวนานขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง6ชั่วโมงจนถึง13ชั่วโมงเนี่ยมันจะเกิดเวทนาเจ็บปวดทุรนทุรายแก่กล้ามากเลยแขนขาเนี่ยแทบจะแตกระเบิดแหลกละเอียดเลยปวดทรมานแสนสาหัสตรงนี้มันจะเหมือนตอนไฟธาตุแตกทุกคนจะต้องฝึกให้ข้ามเวทนานี้ให้ได้เพราะว่าตอนไฟธาตุแตกมันจะเจ็บปวดทุกทรมานมากเขาก็สามารถข้ามเวทนาได้โดยการสำคัญที่สุดคือแยกกายในกายในสติปัฏฐาน4ที่เป็นทางนี้ทางเดียวที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้คือเขาสามารถมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์โดยที่แยกหรือมีสติปัญญาแยกกายในกายเวทนาคือในร่างกายจิตใจทั้งหมดกายในกายเวทนาเวนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็คือในร่างกายจิตใจทั้งหมดแต่เขาสามารถแยกในระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยต่อเนื่องยาวนานนั่นน่ะสามารถแยกกายออกไปเลยจะแยกกายเป็นกองๆคือแยกกายไปกองนึงแยกเวทนาไปกองนึงคือความรู้สึกเจ็บปวดและสุดท้ายก็หายจากเจ็บปวดแล้วมาเป็นปิติมาเป็นปิติเป็นสุขเป็นอุเบกขาเนี่ยแต่เป็นอุเบกขาในฌานแต่ก่อนยังไม่ได้เป็นอุเบกขาที่เป็นสุดท้ายคือสักแต่ว่ารับรู้รับทราบไม่ติดไม่ยึดที่ใจที่สงบร่มเย็นที่เป็นวิปัสสนาญาณขั้นสุดท้ายอันนี้เขาสามารถแยกเวทนาออกจากกายได้แล้วก็เห็นว่ากายไม่เที่ยงแล้วมาแยกเวทนาออกจากกายได้เห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงและมาแยกจิตออกจากกายและเวทนาได้เห็นว่าจิตนั้นไม่เที่ยงและสุดท้ายมาแยกธรรมออกจากกายเวทนาจิตได้และเห็นว่าธรรมทั้งมวลก็ไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เขาสามารถแยกในขณะที่รู้เห็นเนี่ยแยกมีสติปัญญาแยกออกเป็นกอง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 โดยที่ว่าไม่ใช่ว่าไปนั่งคิดแยกแต่มันแยกด้วยใจรู้ด้วยใจเห็นด้วยใจด้วยสติปัญญาญาณด้วยปัญญาญาณปัญญาของใจแท้สามารถเห็นกายก็เป็นกายเวทนาเวทนาจิตก็เป็นจิตธรรมก็ทำเป็นแยกกันคนละกองละกองละกองไม่ใช่ว่าไปนั่งคิดแยกเอาแต่เห็นเลยด้วยใจรู้ด้วยใจแล้วก็เห็นว่าทั้งกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนไม่มีเลยที่จะเป็นอัตตาตัวตนที่จะตัวตนก็หายไปเลยไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านเนี่ยก็สามารถแยกได้ตรงเนี้ยแล้วนี่คือประเด็นที่สองที่อยากให้ก็ที่ระบาอธิบายละเอียดแล้วก็ประเด็นที่สามเนี่ยที่เขาบอกว่าเมื่อเขาปวดมากเขาก็เขาทำไงเขาถึงแยกออกมาได้ปวดมากๆแล้วมันหลุดจากความปวดที่เป็นเวทนาแก่กล้านั่งต่อ13ชั่วโมงนี่ไม่ลุกไปไหนเลยใช่ไหมนั่งต่อเนื่อง6ชั่วโมง13ชั่วโมงไม่ลุกเลยแล้วก็มันต้องเจ็บปวดทุกทรมานเขาสามารถหลุดออกจากตรงนี้ได้ยังไงหรือมันหลุดเองแล้วหลุดแล้วเขาก็มาพิจารณาเขาบอกว่าพิจารณาธรรมทบทวนธรรมธรรมในธรรมธรรมในจิตจิตในจิตแล้วก็ธรรมในจิตเนี่ย
พิจารณาทำทั้งหมดที่เขาได้รู้เห็นที่ผ่านมาว่ามันเป็นนิจังทุกขังอนัตตาเขามาพิจารณายังไงตรงนี้อยากจะให้ละเอียดพอพิจารณาแล้วลงแก่ใจมันเป็นยังไงที่ว่าลงแก่ใจมันเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเขาก็จนเข้าใจว่าเขาเนี่ยบรรลุถึงขั้นที่สุดแล้วได้มาหาลูกตาลูกตาก็ยังว่าเป็นเอาวิชาก็มันอยู่ที่ผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจผู้รู้แจ้งอยู่มันมีอวิชามีความไม่พอใจสภาวะที่มันเนี่ยยังไม่สามารถเป็นสเตเบิลต้องการให้มีสภาวะธรรมใดที่สเตเบิลมันยังไม่ใช่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในธรรมที่แท้จริงยังต้องการธรรมที่เป็นที่มันเป็นแบบว่านิพพานถาวรแต่ยังเมื่อมันไม่นิพพานมันยังมีกิเลสมีความไม่พอใจเข้ามาอยู่ในผู้รู้นั่นเองในผู้รู้แจ้งนั่นเองแม้แต่รู้ทุกอย่างแล้วไม่ยึดแต่สุดท้ายกิเลสมันค่อยๆมาสั่งสมในใจคือความไม่พอใจธรรมที่ไม่สเตเบิลคือไม่คงที่คือเป็นนิพพานคงที่แล้วก็หลวงตาก็มาชี้อีกทีนึงในเมื่อวันสองวันนี้ว่ามันมีอวิชากิเลสตัณหาอยู่ที่ความอยู่ในความไม่พอใจอยู่ในใจนั่นแหละที่เป็นผู้รู้แจ้งแต่มันเป็นผู้รู้แจ้งที่เป็นรู้หลงไม่ใช่รู้จริงเพราะว่ามันบวกด้วยกิเลสตัณหาในใจที่มีความไม่พอใจสภาวะธรรมในใจเขาก็พอบอกแค่นี้เนี่ยเขาก็สะดุ้งแล้วตะเถือนไอ้เอาวิชาที่เป็นกิเลสตัณหาในใจที่เขาไม่เห็นเนี่ยที่มันซ่อนเลือนใจคือความไม่พอใจมันก็ดับปุ๊บลงไปทันทีแล้วไปเป็นธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินี่อยากให้เขาอธิบายละเอียดหรือว่าความจริงก็อยากจะให้พระอาจารย์มาร์คหลวงปู่ธีระเนี่ยแล้วก็ไม่ฉีดทุกท่านเดินทุกท่านที่มุ่งถูกมรรคผลนิพพานจริงๆอ่ะซักเข้าละเอียดเพราะว่าตรงนี้สำคัญ So your meditation story very interesting and very benefit to us and everyone who practice meditation we have three issues for you to would you like to explain moreIn process about your meditation, what's the technique you use to you know enhance from 9 hours to 6 to 9 to 30? What's the tool to use, and how come you stay that long? Could you share for us, please? I used mostly a breath meditation.Focusing attention at the entrance of the nostril. I didn't do chest or abdomen meditations. Mouth closed, so inhale, exhale with through the nostrils. คือก็ใช้อานาปานสตินะคะรู้ลมผ่านทางจมูกแล้วก็ไปที่อก chestNostril to chest. No, just nostrils. Just nostril. I didn't watch or care about chest or abdomen. All right. Okay. Watch the breath only the nostril. On the nostril as it enters the nose. ค่ะรู้ลมเข้าออกที่จมูกนะคะใช้อานาปานสติรู้ลมเข้าออกที่ปลายจมูกค่ะ But in the later practice at Pumai Hau. In fact, just before I started, before I went to Pumai Hau, I'm practicing that sati of body movements and not practicing sati of mind objects or thinking because I was told not to think. So I was mostly watching.When I'm sitting, I'm breathing, or I'm aware of the Vedanas on my body. ก็ครั้งแรกเลยก็คือใช้อานาปานสติรู้ลมเข้าออกที่จมูกใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็คือหลังจากที่มาฝึกวิธีรู้อิริยาบถฝึกสติโดยการรู้อิริยาบถแล้วก็รู้ไปทั่วกายอะค่ะก็เวลานั่งสมาธิอะก็จะใช้การรู้ลมบวกกับการรู้การเคลื่อนรู้บวกกับการรู้ไปทั่วร่างกายอะค่ะไล่ตามอวัยวะไปตามร่างกายนะคะ But as I said I
was disenchanted. I stopped liking that technique. In one of my meditations, I thought, I've never changed. And if I want to change my technique, maybe I could use a mantra. I know Bhutto, 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 but I asked myself, what kind of mantra will be most effective for me to practice? And the answer was, no I, no me, no mine. And I did not know at the time this is a technique the Buddha advocates. หาว่าการบริกรรมคำบริกรรมอะไรที่เหมาะสมกับจริตนิสัยก็พบว่าแกก็บริกรรมคำว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของของเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เข้ากับจริตนิสัย For me the word Bhutto Bhutto would be to calm the mind down that's I would consider that working สำหรับเขาคำว่าพุทโธก็ทำให้จิตใจสงบลงก็ได้ผลอยู่ I didn't yet understand that that's all samadhi is for calm it down and then use that calm mind to practice your sati but I didn't understand that at the time แต่ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่าการที่ใช้ใจที่สงบอ่ะใช้เพื่อการพิจารณาตอนนั้นยังไม่เข้าใจ So when I began to use the mantra no I no me no mine it was helpful in this way no matter what happened to me through the five senses or through the mind with emotions thoughts and emotions no matter what came into consciousness I said it's not me it's not mine it does not belong to me and this kind of sati kept me from identifying with the events of my everyday life and slowly I could separate the events like a movie instead of thinking they were happening to me เพราะจากการที่บริกรรมนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของของเราอะค่ะสิ่งที่ได้ประโยชน์ตอนนั้นคือได้ประโยชน์จากการใช้ชีวิตประจำวันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านทางผัสสะตามหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่านทางใจอะค่ะการบริกรรมนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของของเราได้แยกสิ่งที่ถูกรู้ออกเหมือนกับว่ามันเหมือนแยกอารมณ์ความรู้สึกอะค่ะแกสามารถแยกอารมณ์สิ่งที่ถูกรู้ออกได้ andWe refine it. We get more delicate. We get more expert at recognizing and not grasping. ก็มันก็จะละเอียดขึ้นด้วยจากตอนแรกที่เหมือนรู้แล้วก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วก็เห็นว่ารู้แล้วไม่ยึด So now.When I think back of when I met Lung Pa 2 days ago, my sati was quite refined, but still I can't see as clearly as I needed to. But I was sort of at the end. There were still things that I...was identifying with and not recognizing that mistake.
ก็ตอนที่มาถึงตอนที่เข้ามากราบหลวงตาค่ะการฝึกแกได้ฝึกสติมาระดับนึงแล้วช่วงระยะเวลานึงแล้วแต่มันยังมีบางสิ่งที่ยังยึดถือว่าเป็นตัวเราตัวตนอยู่แต่ว่าไม่รู้ So in conclusion when we start working with the body it's a big thing we can really get hold of it we can really examine vedana on the body we can examine the body the mind no scientist has ever seen the mind they don't put the mind in a microscope they study the brain that is not the mind that's the confusion in the west that the brain is the mind we know there's a mind even without a brain so to examine the mind requires a form of samadhi sati that is subtle means very quiet whereas examining the body is quite easy andWe refine that ability to examine until it's very, very fine or very subtle. Starting with the big body, slowly, slowly, we're at these very fine distinctions between knowing I'm having a thought and not recognizing I don't like it.I couldn't see that clearly until I came. ก็คำแนะนำก็คือตอนแรกอ่ะแกรู้ดูกายก่อนนะคะเพราะว่ากายเนี่ยเป็นสิ่งที่หยาบสิ่งที่ใหญ่แล้วก็ง่ายที่จะอยู่ในง่ายที่จะใช้เป็นเครื่องล่ออยู่อ่ะค่ะแล้วก็การฝึกฝนก็จะละเอียดขึ้นเรื่อยๆจากการที่ใช้เครื่องล่อการรู้กายอ่ะค่ะก็เริ่มละเอียดมาเป็นการรู้จิตที่คิดนึกตึกตองค่ะจนละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนมาถึงวันที่มากราบหลวงตาก็ได้เห็นว่าไอการที่เห็นทุกอย่างเกิดขึ้นในกายในใจอะค่ะมันก็ยังมีสิ่งนึงที่ยึดถือว่าไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่มันเหมือนเป็นการใช้เครื่องล่อที่หยาบที่ง่ายที่จะอยู่ด้วยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจากเห็นกายจากใช้เครื่องล่อจากกายก็มาเป็นจิตจากจิตก็มาเป็นผู้รู้So, in conclusion, I don't want you to imagine you should do it just like I did it. You have to find the way that works. I was invited to tell you my experience, but you shouldn't assume you're doing it wrong if you're not doing it like me. ก็ไม่ได้บอกว่าวิธีที่เขาทำอะค่ะจะเหมาะสมกับทุกคนแล้วก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทำอะถูกที่สุดทุกคนต้องหาเครื่องล่อเครื่องอยู่อะค่ะที่เหมาะสมกับทุกคนเอง